ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้เป็นส่วนรวมนับพอประมาณคือ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าเป็นสินค้าก็มีทุกประเภทบรรจุอยู่ในห้างร้านใหญ่ลูกค้าต้องการสินค้าประเภทใดคุณค่ามีมากน้อยสูงต่ำประการใดทุนทรัพย์ของตนมีเพียงไรต้องการชนิดไหนได้หาเลือกได้ในห้างร้านใหญ่ๆนั้นเพราะสินค้ามีทุกประเภทสำหรับสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีเราเทียบถึงเรื่องคุณสมบัติของธรรมเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายที่มีความมุ่งหวังต่อคุณงามความดีทั้งหลายอันมีประเภทต่างๆกันท่านจึงสอนไว้ในธรรมว่าอนุปุพิกถาพระองค์ทรงแสดงธรรมไปโดยลำดับเพื่อขัดเกลากิเลสของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่พื้นแห่งธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นก็เหมือนกับสินค้าที่มีอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆนับแต่สินค้าราคาต่ำจนกระทั่งถึงราคาสูงสุดไม่มีอัดไม่มีอั้นไม่มีบกพร่องขาดเขินในห้างร้านนั้นๆเพราะเต็มไปหมดด้วยสินค้าที่ลูกค้าทั้งหลายต้องการมีเรื่องคุณธรรมที่เรียกว่าบุญกุศลที่จะพึงได้แก่ผู้บำเพ็ญก็เหมือนกันนับแต่ท่านแสดงไว้มี5ประการที่นับพอประมาณทานศีลสวรรค์อาคินบเนกขัมมะคือทรงแสดงผลแห่งการให้ทานการสงเคราะห์ให้ทานมีหลายประเภทให้ทานด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสประการให้ทานด้วยการบูชาบุญชาคุณประการให้ทานด้วยความเมตตาสงสารประการหลายประเภทคำว่าให้ทานและผลก็มียิ่งหย่อนต่างกันให้ทานด้วยความเชื่อความเลื่อมใสนั่นเหมือนอย่างเราให้ทานถวายทานพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านหรือให้ทานพระสงฆ์ที่ตนมีความเชื่อความเลื่อมเคารพเลื่อมใสมีอานิสงส์มากให้ทานตอบสนองบุญคุณท่านผู้มีบุญมีคุณต่อเรานี่ก็มีผลเป็นลำดับลำดาเช่นเดียวกันนะให้ทานหรือสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนเห็นใจไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ก็ช่วยสงเคราะห์สงหาอย่างนี้เป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นอานิสงส์แต่ละอย่างละอย่างรวมลงไปก็เรียกว่าบุญนี่แหละตั้งแต่บุญพื้นพื้นนี้เป็นลำดับลำดาไปแล้วก็ศีลคือการรักษาตัวให้มีคุณค่าตัวของเราเนี่ยที่จะให้มีคุณค่าต้องมีศีลเป็นเครื่องประดับถ้ามีแต่ร่างกายเฉยๆกายวาจาเฉยๆใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็หาคุณค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีศีลเป็นเครื่องกำกับเพื่อคุณค่าแห่งกายวาจาใจของเราจะได้สุดสวยงดงามและมีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นไปโดยลำดับศีลท่านแปลว่าป
กติหรือแปลว่าหินความประพฤติตนด้วยความแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปตามสิ่งยั่วยวนทั้งหลายนั้นท่านเรียกว่าปกติหรือท่านเรียกว่าหินคือความมั่นคงท่านเรียกว่าศีลศีลก็ออกจากสามว่าศีละคือหินนั่นเองคือมีความมั่นคงต่อการรักษาคุณค่าของตัวการพูดออกไปอันใดที่จะตัดรอนหรือลดคุณค่าของเราลงเช่นยกตัวอย่างเช่นฆ่าสัตว์เนี่ยคำว่าสัตว์เป็นสัตว์กลางๆนับแต่มนุษย์ลงไปและแยกเป็นประเภทประเภทได้หลายประเภทเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นบ่อแห่งโทษทั้งหลายซึ่งจะทำความชิบหายล่มจมแก่ตัวผู้ทำไม่เพียงแต่ผู้ที่ถูกทำนั้นได้รับความล่มจมชิบหายหรือตายไปเท่านั้นตัวผู้ทำเองก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงว่าการรักษาศีลจึงเป็นการรักษาคุณค่าของตนเอาไว้ท่านจึงไม่ให้ทำมีอธิบายเพียงย่อแต่ละประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในความดีทั้งหลายที่เราจะพึงรักษาศีลก็เป็นดังที่ว่ามานี่พูดออกไปมีด้วยความสัตย์ความจริงใจที่บ่งการเพื่อการพูดการกระทำนั้นๆก็ต้องเป็นใจที่สุจริตใจเป็นธรรมกายวาจาจริงจะเป็นศีลและเป็นธรรมไปตามๆใจนั้นนะนี่อนุพิกถาท่านแสดงไว้มีศีลสำหรับคฤหัสถ์ท่านสอนถึงศีล5คือปานนาอคินนาการฉกการลักไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายสมบัติและจิตใจของผู้เป็นเจ้าของให้กำเริบเสื่อมสารไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฆ่ากันก็ได้มนุษย์เราเมื่อไปทำลายของกันและกันไปฉกไปลักไปต้นไปจี้ของเขาให้กันด้วยน้ำใจให้เท่าไรก็เป็นความปีติยินดีเป็นบุญเป็นคุณทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสให้เท่าไรไม่มีโทษมีแต่คุณล้วนๆยังความปีติยินดีให้เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันผิดกันกับการไปบีบบังคับเอาหรือไปฉกไปขโมยเอาการให้ด้วยน้ำใจเปลี่ยนเช่นนั้นวัตถุสมบัติมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นบุญเป็นคุณแก่ผู้ให้และผู้รับต่างฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสและสนิทสนมเห็นบุญเห็นคุณต่อกันอย่างถึงใจคือการให้ด้วยความรู้สึกใจผิดกับการไปฉกไปลักไปปล้นไปสะดมเอาเป็นไหนๆท่านจึงห้ามกาเมสุมิจฉาจารก็เหมือนกันหลักของธรรมหลักของมนุษย์ต้องเป็นผู้รักษาศีลรักธรรมรักษาน้ำใจกันสามีภรรยาเป็นสิ่งที่รักต่อกันอย่างยิ่งต่างเป็นต่างตายไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ามีเป็นเครื่องฝังใจยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยาที่ต่างเป็นต่างตายต่อกันเพราะความรักกันท่านจึงให้รักษาศีลข้อนี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงเช่นเดียวกับหินอย่าไม่ให้โยกคลอนแต่ละข้อละข้อไม่ให้โยกคลอนให้รักษาให้มั่นคงนี่ประเพณีของผู้มีศีลมีธรรมย่อมเป็นเช่นนี้ผิดกับคนที่ไร้ศีลไร้ธรรมอยู่มากทีเดียวผู้มีศีลมีธรรมมีคุณสมบัติประจำมนุษย์ต้องเป็นผู้มีศีลมีกล่าวเพียงย่อๆแต่ละข้อละข้อเพื่อให้พอเหมาะสมกับเวลาเวลาหนึ่งศีลข้อที่3ศีลคำว่าศีลสำหรับคฤหัสถ์ท่านแสดงอนุพุทธกถาแสดงส่วนมากท่านแสดงสอนคฤหัสถ์ญาติโยมให้รักษาศีลมุสาก็เหมือนกันสุราคือความโกหกมุสาไม่ใช่ของดี
ความโกหกเป็นสิ่งที่ทำความเสียหายแก่กันไม่น้อยโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเหล่านี้เป็นความเสียหายมากมายท่านให้ทำสุราก็เหมือนกันคือน้ำเมาฟังแต่ว่าสุราคนดีๆอยู่นี่เวลาดื่มสุราลงไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับลำดาอย่างรวดเร็วนับจากปกติขั้นปกติจนกลายเป็นละเมอเพ้อฝันเป็นบ้าไปเลยนะเพราะไม่ใช่ของดีไปสัมผัสสัมพันธ์ใครเข้าไปก็ทำคนนั้นให้ลดคุณค่าลงไปจนกระทั่งถึงเป็นบ้าทุกข์สุขร้อนๆได้นะท่านจึงห้ามไม่ให้ทำนี่แหละที่ว่าทานท่านแสดงอนุวิสถาแปลว่าทรงแสดงธรรมไปโดยลำดับหรือแปลว่าการแสดงธรรมไปโดยลำดับตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงสูงสุดวิมุตติพระนิพพานอันนี้ว่าอนุปุพพิกถาแสดงไปโดยลำดับจากนั้นท่านก็พรรณนาถึงสวรรค์สำหรับผู้มีบุญมีคุณได้สร้างบุญสร้างกุศลยังไงก็ไม่พ้นที่จะต้องไปสวรรค์จนได้เนี่ยเมื่อผู้มีศีลมีทานแล้วต้องได้ไปแน่ๆสวรรค์ก็มีหลายชั้นตั้งแต่ชาตุมขึ้นไปดาวดินยามาดุสิตนิมมานาดีอรณิมิตรมัตอรณิมิตรวสาวดีจนกระทั่งถึงพรม16ชั้นนี่เป็นที่อยู่ของคนที่มีบุญได้สร้างสมอบรมเอาไว้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้เป็นที่อยู่ของผู้มีบุญผู้มีบุญต้องได้ไปการอยู่ของความเป็นอยู่ของผู้มีบุญสถานที่ของผู้มีบุญต่างกันเป็นแบบดั่งๆนี่ท่านแสดงถึงเรื่องสวรรค์อานิสงส์แห่งการทำบุญให้ทานรักษาศีลและไปสวรรค์ได้จากนั้นท่านก็พูดเพื่อก้าวให้ธรรมะที่ขั้นสูงกว่านั้นไปก็พูดถึงเรื่องอาทินบคือโทษแห่งความรักความชังความใคร่ความสนใจในวัฏฏะวนไม่มีจบมีสิ้นแม้ไปสวรรค์ก็ตามไม่ควรจะนอนใจเพียงสวรรค์ว่าเป็นของดีแล้วเท่านั้นนะท่านแสดงไปโดยลำดับอย่างนี้เองพรหมโลกอายุตั้ง 80,000 ปีก็ยังต้องหมดได้นับแต่1ไปถึง 80,000 ปีนับอยู่ทุกขณะขณะขณะล่วงไปทุกขณะขณะตั้งแต่วินาทีหรือว่าละเอียดกว่าวินาทีขึ้นไปจนกระทั่งถึง 80,000 ปีของเวลาแล้วก็ไปยุติกันที่ตรงนั้นสิ้นสุดนั้นแล้วก็ได้เคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้อยู่เหมือนกันท่านจึงสอนว่าไม่ใช่เป็นของแน่นอนเพราะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเหยียบย่ำทำลายถึงอยู่ได้อยู่ยังไม่จัดว่าเป็นของที่แน่ใจตายใจได้ท่านจึงแสดงถึงว่าอาทินกแปลว่าโทษแห่งความรักความชังความเกลียดความโกรธความหมุนเวียนของวัฏวนแม้จะไปอยู่ดีขนาดไหนถ้ายังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าถึงอยู่แล้วก็ไม่พ้นจากความพัดพรากจากกันไปและเป็นความทุกข์มากน้อยสับปนกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละแล้วทำยังไงถึงจะให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ท่านก็แสดงถึงเนกขัมมะหรือบำเพ็ญตนเพื่อสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ถึงฝั่งโพ้นคือพระนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจะไม่ต้องบกเบียนเปลี่ยนแปลงไปมาที่ไหนอีกต่อไปเลยนะเนี่ยอนุพิกถามี5ประการดังที่กล่าวมานี้คือทานศีลสวรรค์อาทินกเนกขัมมะคือการออกไปหรือจะมาออกบวชก็ได้หรือออกด้วยทางจิตใจเนกขัมมะคือพยายามภาวนาสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของตน
ออกไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นถึงพระนิพพานนั่นแหละธรรมเนตรธรรมะจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นนี่ถ้าหากเราจะเทียบในนั่นเทียบในสินค้าในห้างร้านแล้วก็ดังที่กล่าวมานั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเลยศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีความละเอียดละออและความอัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดาจนถึงความอัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารไม่มีอะไรเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์หัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยธรรมมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนก็จริงแต่ไม่ปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์แก่ผู้ใดต่อเมื่อผู้ปฏิบัติได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์ถึงในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับลำดาจนเข้าถึงใจเต็มที่กลายเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตไม่แยกจากกันเลยนั่นแหละเป็นธรรมอันประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นผู้สร้างความดีทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้จะได้ชมธรรมที่กล่าวมาแม้เป็นธรรมสุดยอดก็ไม่พ้นจากการพยายามบำเพ็ญเหมือนกับเราเก็บเล็กผสมน้อยหรือเช่นเดียวกับฝนตกลงในพื้นตะกพีของเราเม็ดฝนแต่ละเม็ดนี่ไม่ได้โตเท่าเม็ดมะพร้าวอะไรเลยแต่ตกไม่หยุดไม่ถอยก็ทำสถานที่ให้เต็มไปด้วยน้ำดังที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนี่ก็เหมือนกันการสะสมสั่งสมคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาซึ่งรวมแล้วเรียกว่าความดีทีละเล็กละน้อยก็เหมือนกันกับเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้นปฐพีหักมากขึ้นเองมากขึ้นเองจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่ใช่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยที่สามารถที่จะสร้างความดีขึ้นในขณะเดียวแล้วเต็มหัวใจหลุดพ้นไปได้เลยนั้นไม่ปรากฏในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็เหมือนกันต้องอาศัยการสั่งสมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละแล้วก็เติบโตขึ้นเจริญขึ้นแม้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เวียนว่ายไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลผู้พาให้เวียนว่ายก็คืออวิชชาเชื้อแห่งความเกิดพาให้เกิดก็จริงแต่สถานที่ที่อยู่ที่ไปนั้นด้วยอำนาจแห่งบุญเป็นเครื่องประคับประคองย่อมยังผู้ไปนั้นให้ไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขไม่ได้มีความทุกข์ความยากความลำบากเหมือนคนที่ไร้ความดีทั้งหลายเลยผิดกันความดีความชั่วคนดีกับคนชั่วอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอยู่นั่นแหละแต่เกิดในภพต่างๆก็แตกต่างกันสถานที่อยู่แห่งภพนั้นๆและการเสวยความสุขความทุกข์ก็แตกต่างกันโดยลำดับลำดาของผู้มีกรรมต่างกันแม้ความดีถ้าผู้มีกรรมดีมากก็ต่างกันกับผู้มีกรรมดีด้วยกันเหมือนกันกรรมดีมีน้อยความดีมีน้อยบุญมีน้อยกับผู้มีบุญมีมากโดยลำดับลำดานี่ก็ต่างกันต่างไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละจึงจะเหมือนกันในหลักธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ทรงวิมุตติปรมังสุขขังคือความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเกินกันเนี่ยปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงให้สอนให้บำเพ็ญความดีเพราะใจนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับรับทั้งบุญทั้งบาปไอ้เรื่องกลมายาของกิเลสนั้นมันจะต้องหลอกอยู่ทุกเวลาเวลาหาประมาณไม่ได้หากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องชี้แนวทางหรือเหมือนกับว่าไม่มีธรรมะมาเป็นธรรมโอสถแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็จะจมอยู่ตลอดไป
หาวันหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลยเพราะถูกกล่องจากกิเลสทั้งหลายอยู่ตลอดมานี่เรายังดีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดในชาติของเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยไม่เพียงแต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้พบพระพุทธศาสนาได้กราบไหว้บูชาและนึกถึงท่านผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้บำเพ็ญตนด้วยคุณงามความดีทั้งหลายไม่ลดละนี่เป็นเชื้ออันสำคัญที่จะแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของเราจนกลายเป็นนิสัยของคนมีบุญเรียกว่านิสัยวาสนาขึ้นมาภายในจิตใจของเราเพราะการสร้างความดีไม่ลดละนะก็เหมือนเราปลูกต้นไม้เมื่อปลูกขึ้นแล้วก็ต้องแสดงบิกลิ่นใบดอกผลขึ้นมาจนสุดท้ายก็แก่ขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลได้รับประโยชน์ความดีของเราก็เหมือนกันแล้วสร้างขึ้นแล้วก็แก่ได้เหมือนกันเมื่อสร้างมากขึ้นมากขึ้นก็แก่ได้ท่านว่ามีอุปนิสัยสามารถมีอุปนิสัยเต็มที่หรือสมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือความแก่เป็นผู้มีสายแก่กล้านะก็เพราะการสร้างมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละกลายเป็นความแก่กล้าเองแล้วก็สามารถจะหลุดพ้นไปได้ท่านจึงสอนให้บำเพ็ญบุญเราได้เกิดมาในช่องแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดการเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงไม่ควรให้การเวลาหรืออัตภาพร่างกายของเราได้ผ่านไปเปล่าๆโดยหาประโยชน์ในทางความดีไม่ได้สร้างความดีนี้หากมันพอที่จะหลุดพ้นถึงนิพพานในชาตินี้ก็ยิ่งเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐเลิศเลอของพวกเราเองหากจะยังไม่ถึงความดีนี้ก็จะได้เป็นเครื่องสนับสนุนเราเรียกร้องหาความช่วยเหลือหาสิ่งพึ่งพิงอิงอาศัยหาที่ยึดที่ถือที่ปิดกั้นกำบังความทั่วทั้งหลายเราก็จะเจอด้วยอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องสนองเป็นเครื่องตอบแทนเราในภพน้อยภพใหญ่ภพใดก็ตามความดีนี้เป็นสิ่งที่เราหวังพึ่งเป็นพึ่งตายได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตราบเท่าที่จิตใจนี้ยังไม่สามารถที่จะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อพาให้เกิดนี้ได้เราจะต้องได้อาศัยบุญคุณงามความดีนี้ตลอดไปเพราะเรื่องการเกิดการตายนั้นอย่างไรก็แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์แม้มีพันเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเป็นพันเปอร์เซ็นต์ใจดวงนี้ขอจะเชื่อของมันยังมีอยู่เถอะคำว่าเชื่อก็คืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจยาวิญญาณหลังนี้เป็นต้นนี่เป็นสำคัญมากที่สุดไม่มีใครที่จะรู้ได้ค้นพบได้สลัดปัดทิ้งออกได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกทอดทานพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้เนื่องจากไม่มีใครแนะนำสั่งสอนและให้อุบายพระองค์เลยพยายามตะเกียกตะกายไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุธรรมคำว่าบรรลุธรรมก็คือได้สังหารเชื้อแห่งความเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายได้ด้วยอำนาจแห่งพระปรีชาญาณของพระองค์นั่นแหละนี่ท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่พาให้เกิดที่แทรกอยู่ภายในใจของวิญญาณแต่ละดวงละดวงไม่มียกเว้นเว้นก็เว้นเฉพาะที่ท่านผู้บริใจที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นอกจากนั้นไม่มีเว้นเมื่อไม่มีเว้นแล้วก็ไม่มีเว้นที่จะต้องเกิดตายอยู่ตลอดไปนี่เรื่องหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้จึงไม่เคยพูดเสมอว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเป็นคัดที่จะเป็นผู้ยืนยันในความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เอานี้เป็นหลักใหญ่เลยทีเดียวหลักอันดับแรกคืออะไรก็คืออวิชชาปัจจยาพระอรหันต์เป็นผู้ได้สังหารอวิชชานี้ออกจากใจได้หมดโดยสิ้นเชิงเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็น
ครื่องยืนยันให้ได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทติดใจฝากเป็นฝากตายไม่มีใครที่จะกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ท่านเพราะกราบด้วยความเห็นบุญเห็นคุณกราบด้วยความยอมรับกราบด้วยการที่เอาจิตของตนนี้เป็นสักขีพยานยืนยันกับความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนั่นนี่แหละนี่อวิชชาเนี่ยพระอรหันต์ทุกๆองค์จะต้องรู้เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกมาให้อุบายวิธีการต่างๆนี่เพราะท่านพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่เลิศเลอที่สุดที่ว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองสาวกทั้งหลายยังได้รับอุบายแนะนำจากพระพุทธเจ้าจึงพอมีอุบายขึ้นภายในจิตใจและปฏิบัติตนจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาได้นี่แหละอวิชชาตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดฝังอยู่ภายในจิตใจนี่ตัวนี้พาให้เกิดบุญบาปเอาพาให้ไปสูงไปต่ำนะเรื่องเกิดนั้นต้องแน่เกิดแน่ๆนะทีนี้จะเกิดดีหรือเกิดชั่วล่ะเกิดพบใดสูงหรือต่ำล่ะนะถ้าต่ำก็คืออำนาจแห่งการทำบาปทำบาปมากทำความชั่วช้าหลามกมากก็กดลงทางต่ำนี่เป็นไปด้วยวิบากที่สูงสูงต่ำต่ำนั้นเป็นไปด้วยวิบากมีชั่วอันเรื่องพาให้เกิดนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของอวิชชาพากันจำให้ดีนะสูงมันเป็นอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลพาให้ไปแม้จะยังไม่สามารถสลัดตัดอวิชชาตัวพาให้เกิดได้ก็ตามแต่จะได้ไปเกิดในที่ดีดีกว่าผู้ไปเกิดในที่ชั่วเหมือนยังไปตกนรกทั้งเป็นนี่เขาติดคุกติดตารางนี่ไปเมืองผีก็ไปตกนรกเมืองผีนั่นว่าไงท่านจึงสอนให้บำเพ็ญเพราะจิตนี้เรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจากเจ้าของคือสติปัญญานั่นแหละเป็นเจ้าของของจิตผู้มีสติมีปัญญาย่อมประคองจิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามจะเป็นความผาสุกเย็นใจตลอดไปทั้งภพนี้และภพหน้านั่นถ้าผู้โง่เขลาบ่ปัญญาลืมเนื้อลืมตัวลืมโลกลืมสังลืมเป็นลืมตายลืมไปเสียหมดขึ้นชื่อว่าความดีแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้สั่งสมแต่ความชั่วช้าละมุกเข้ามาเผาหล่นตนเองบีบบังคับตนเองถึงจะรอกเพียงหักที่จะเรียกร้องหาความดิบความดีความสุขความเจริญเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะเราไม่ได้สร้างเอาไว้ก็มีตั้งแต่ความชั่วช้าลามกบีบบี้สีไฟพาในจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่พบนั้นๆนะจึงไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเลยก็เมื่อเราทราบอยู่ด้วยหัวใจของเราเช่นนี้แล้วและเป็นผู้รับผิดชอบใจของตนตลอดมาอยู่อย่างนี้แล้วทำไมจะไม่พยายามดัดแปลงแก้ไขความที่เคยเป็นมาในสิ่งไม่ดีทั้งหลายของตนให้ดีขึ้นโดยลำดับลำดาเรามนุษย์เราต้องทำแล้วใครที่จะเชื่อได้โอวาทใดคำสอนใดที่จะเชื่อได้นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ลำบากเหมือนกันนะที่จะสอนให้กงแนวตามความจริงทั้งหลายได้เมื่อเราได้รับโอวาทคำสอนพระเจ้าอยู่แล้วเราจะเชื่อใครอีกที่นี่มันสำคัญอยู่ที่ความกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจของเราคือตัวกิเลสนั้นสำคัญอยู่มากนะมักจะไปเชื่อมันมากกว่าทำเสมอไปเพราะฉะนั้นเราถึงหลวมตัวไปทำความชั่วช้าละมกได้มนุษย์เราแล้วกับหลวมตัวไปเกิดในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสถานที่ไม่พึงปรารถนาได้เช่นเดียวกันเพราะความลืมตัวอย่างนี้เองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงพยายามให้รู้สึกตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปหากไม่รู้อะไรมากนักก็ขอให้พยายามสอนตนตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอย่าได้หลวมตัวเข้าไปในสิ่งไม่ดีทั้งหลายปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยโกหกโลกเลยว่าบาปมีมีจริงๆบุญมีจริงๆนรกมีจริงเคยเผาสัตว์ทั้งหลายมากี่กับกี่กันแล้วนรกนี่ทำไมจะไปลบล้างมันได้ล่ะนรกนี่เคยเผาผลาญสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกมากี่กับกี่กันนับได้เมื่อไหร่แล้วจะไปลบล้างมันได้ยังไงว่านรกไม่มีแล้วผู้ทำบาปทำกรรมเราก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างทุกวันนี้ก็ดูสิเป็นยังไงมีคนทำบาปไหมทุกวันนี้เราพูดเพียงแค่ปานาเท่านี้แหละมันเด่นไหมในโลกเวลานี้คนทำลายศีลทำลายตัวเอง
จนหาคุณค่าไม่ได้เราเห็นไหมตานาเนี่ยอธินากาเมสุมิจฉาจารมุสาสุราเอาเพียง5ข้อเท่านี้น่ะนี่แหละคือเครื่องสังหารตนเครื่องผลักตนลงไปสู่นรกคือธรรมชาติเหล่านี้เองการกระทำสิ่งเหล่านี้เราเห็นไหมว่าเวลานี้มีคนทำใหม่เราลบล้างได้ไหมนอกจากคนตาบอดแล้วหูมันหนวกหูมันดีมันยังจะได้ยินอีกคนทำชั่วน่ะถ้าไม่เห็นด้วยตามันยังจะได้ยินด้วยหูว่าคนทำชั่วยังมีอยู่ในโลกนี้มากมายน่ะทั้งสิ้นอันนี้เราหูดีตาดีเห็นกันอยู่นี่ปฏิเสธกันได้หมายว่าคนชั่วนั้นมีมากขนาดไหนทำชั่วกันมีมากขนาดไหนเราปฏิเสธไม่ได้แล้วทำไมเราจะปฏิเสธผลของการทำชั่วนี้ว่าจะไม่ให้ผลและจะไม่ยังบุคคลหรือสัตว์ทั้งหลายให้ไปตกนรกได้เล่าคนก็เคยทำชั่วมามากมายกับกองกี่กับกี่กันแล้วนรกก็เคยเผาคนผู้ชั่วช้าละมกมากี่กับกี่กันแล้วใครจะไปสามารถลบล้างทั้งการทำชั่วว่าโลกทั้งหลายไม่ทำกันและไปลบล้างนรกว่าไม่มีกันเป็นไปได้หรือพระพุทธเจ้าองค์เอกแท้เป็นผู้สอนธรรมเหล่านี้ไว้ด้วยความที่ทรงรู้ทรงเห็นมาประจักษ์พระทัยแล้วเราจะเชื่อใครที่นี่เอาสอนเราอย่างนี้และการพูดอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าอุบายนี้เป็นเครื่องจะยืดหยิบยืดให้ท่านทั้งหลายสอนตัวเองนะไม่ใช่เป็นการขู่เข็นเป็นการดุด่าว่ากล่าวท่านทั้งหลายยื่นเครื่องมือให้ไปสังหารสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในตัวเองเอาให้ยังเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเผ็ดร้อนมากนะความกระชิบกระซาบอยู่ภายในแข่งกับธรรมของศาสดาแม้เราได้ศึกษาเราเรียนมาก็ตามได้ปฏิบัติกำจัดมันอยู่ก็ตามมันยังกำจัดเราอยู่ในขณะเดียวกันนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยเพราะมันละเอียดละออมากกว่าเราแหลมคมมากกว่าเราฉลาดมากกว่าเรานั่นเองพากันเข้าใจเสมอนี่แหละเรื่องการเกิดตายของจิตเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนล่ะไปตามภพภูมิที่เคยไปนรกก็มีกี่หลุมท่านพูดไว้แล้วผิดที่ตรงไหนก็ในโลกเราก็ยังมีแล้วหูโทษครุโทษมหันตทุกข์ทุกข์ธรรมดามหันตทุกข์มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วการทำชั่วของคนเราก็เห็นทำมากทำน้อยทำหนักทำเบาเห็นกันอยู่เต็มหูเต็มตานี่เพราะฉะนั้นธรรมนรกจึงเป็นเช่นนั้นพอดีพอเหมาะกันกับสัตว์โลกที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในวัฏฏะพลอันนี้เป็นอย่างนี้ถึงสวรรค์ก็เหมือนกันสวรรค์ก็ตั้งแต่ชั้นแรกจนกระทั่งถึงพรหมโลก16ชั้นที่มีสุทธาวาสเป็นชั้นสุดท้ายอ้าวคำว่าสุทธาวาสเป็นยังไงเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ฟังเสียท่านว่ามันบริสุทธิ์ยังไงล่ะถ้าแปลออกนะอวิหาตปาสุรสาสุรสีสุทัสสีอกนิฐาพรหมโลก5ชั้นนี้ท่านเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นก็เป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์สุทธาวาสท่านแปลตามศัพท์เฉยๆว่าเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ความจริงผู้นั้นยังไม่บริสุทธิ์เราพูดตามหลักเอาหลักธรรมชาติของการปฏิบัติของการรู้การเห็นของใจยันกันเข้าไปเลยเราอย่ามาพูดเพียงปริยัติเฉยผู้ปฏิบัตินั้นพาลายจิตใจของตนเองจนก้าวเข้าสู่ภูมิธรรมอันนี้แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเหรอยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่พระอนาคามีขั้นได้ระดับเหมือนกันกับเราสอบได้ 50% นั่นได้ระดับจัดว่าสอบได้60% 70% ขึ้นไปจนกระทั่งถึง 99% นะเป็นพระอนาคามีเต็มที่เต็มนั่นเต็มภูมิแล้วนะ 99% นะคือเลื่อนลำดับไปตั้งแต่ขั้นอวิหานี่ผู้ที่ปฏิบัติตนได้ถ้าจะเทียบเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าผู้สอบได้ 50% สอบได้ระดับของขั้นอนาคามีเพียงได้ระดับเท่านั้นนี่บริสุทธิ์ไหมดูหัวใจเจ้าของก็รู้ผู้ปฏิบัติต้องรู้ว่าตอนนี้ปิดไม่ได้เลยถึงขั้นนี้แล้วปิดไม่ได้เป็นสันทิฏฐิโกอย่างชัดเจนไปโดยลำดับตั้งแต่ก่อนมานี่ก็ยังชัดเจนอยู่แล้วนี่ก็ยิ่งชัดเข้าไปแล้วปฏิบัติขัดเกลากิเลสของตัวเองเข้าไปโดยลำดับเพราะยังไม่บริสุทธิ์นี่ท่านคำว่าสุทธาวาสค
ือบริสุทธิ์กว่าสิ่งเหล่านั้นกว่าชั้นเหล่านั้นต่างหากท่านหมายความว่าอย่างนั้นคือขั้นเหล่านี้จะไม่กลับคืนไปสู่โลกอันเป็นความสกปรกโสมมอีกต่อไปนั่นแต่เราจะแยกออกก็เป็นอย่างนั้นนี่จะเพื่อก้าวขึ้นสู่ความบริสุทธิ์พุทโธโดยแท้นะท่านจึงเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นคืออวิหาอัตตาสุรสาสุรสีเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีตั้งแต่พูดได้ระดับของขั้นพระอนาคามีที่แรกจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปในจิตภูมินี้นั้นเป็นจิตที่เป็นตัวเองไม่ต้องได้รับการอบรมแนะนำสั่งสอนกันเมื่อเวลาตายแล้วเป็นหลักธรรมชาติเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่เต็มที่แล้วและแก่แล้วยังไงก็จะหามเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นสุดนี่ไม่ต้องรับปุ๋ยอะไรอีกก็ได้ผลไม้ประเภทนี้นี่ขั้นของพระอนาคามีตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มนี่ไปจนกระทั่งถึงพระอนาคามีเต็มภูมิก็มีลักษณะอันเดียวกันเทียบกันเช่นนั้นคือแก่ไปโดยลำดับอันนี้เราเอาอะไรมาเทียบเอาเราเทียบในหัวใจของเราของผู้ปฏิบัติถึงขั้นได้ระดับขั้นนี้แล้วจิตนี้จะเป็นอัตโนมัติของจิตคือจะหมุนตัวตลอดไปเลยหมุนอยู่ภายในจิตคือหมุนแก้ตัวเองพูดง่ายๆหมุนขัดเกลาตัวเองหมุนซักฟอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นได้ชัดชัดชัดนี่ขั้นนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์นะฟังสิจนกระทั่งอนาคามีเต็มภูมิก็ยังไม่บริสุทธิ์นะจนก้าวถึงอรหัตตมรรคก้าวถึงอรหัตตมรรคก็ยังไม่บริสุทธิ์นั่นปฏิบัติไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ยังไม่บริสุทธิ์จนกระทั่งทะลุพังอวิชชาลงขาดสะบั้นลงไปหมดเลยด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาเป็นต้นนั่นแลจึงเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มภูมิในภาคปฏิบัติเห็นชัดๆเราไม่ต้องไปถามใครเลยพระพุทธเจ้าสาธุผู้หยุดต่อหน้าต่อตาเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้จะไม่ทูลถามเลยขอให้มันเห็นชัดๆขนาดหัวใจคนเราถ้าลงได้เห็นแล้วเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านมอบไว้แล้วตามที่ติโกอย่างที่พระนนท์อาราธนาให้พระองค์อยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วจะมาหวังอะไรกับเราอีกตถาคตอีกล่ะเราสอนหมดแล้วนี่นะนั่นอะไรแล้วก็สอนหมดแล้วมาหวังกับเราอะไรอีกนั่นฟังสิมันลึกซึ้งมากที่สุดนี่เราพูดถึงเรื่องพบเรื่องที่อยู่ทั้งฝ่ายต่ำคือนรกในมหาวิบากท่านกล่าวไว้แล้วหนังสือมหาวิบากท่านอธิบายไว้ละเอียดมากผมก็เคยอ่านเคยดูอยู่แล้วเหล่านี้นะถึงขั้นมหันตทุกข์ก็นรกเป็นขั้นมานั่นแหละถึงโลกันตะนรกที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายท่านก็บอกแล้วจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความสุขทั้งหลายท่านก็บอกถึงพระนิพพานโดยลำดับลำดาเรื่อยไปนี่แหละพอถึงขั้นจิตขั้นนี้แล้วขั้นอนาคามีบุคคลนี้แล้วเป็นจิตดำเนินตนไปโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับผลไม้ที่แม้จะติดขั้วอยู่ยังไม่ได้หลุดจากขั้วยังไม่หามก็ตามเมื่อแก่เป็นที่แล้วควรแก่การจะหามต่อไปต้องหามเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงขั้นสุขไม่ต้องมีปุ๋ยมีอะไรมาช่วยเลยอันนี้ก็เหมือนกันจิตขั้นนี้ตายไปในขั้นอนาคามีจะต้องไปสุทธาวาสอย่างที่ว่าพอถึงขั้นอนาคามีแล้วขั้นอนาคามีขั้นได้เต็มภูมิของจิตขั้นนี้แล้วจะต้องไปเกิดในขั้นอนาคามีขั้นต้นเช่นอวิหาเนี่ยแล้วก็ค่อยเลื่อนตนไปอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐาพอก้าวจากอนิฏฐาก็ผ่านถึงพระนิพพานเป็นหลักธรรมชาติของจิตดวงนี้เป็นเช่นนั้นเห็นประจักษ์ไม่สงสัยแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยความรู้ความจริงเพียงขอให้รู้สิจะค้านพระเจ้าได้ยังไงหาที่ค้านไม่ได้นอกจากไม่เห็นไม่รู้แล้วก็ค้านกันวันยังค่ำค้านด้วยความหลับหูหลับตานะไม่ได้ลืมตาดูหาค้านเป็นอย่างนั้นนี่เป็นลัทธินิสัยของกิเลสต้องเดาเสมอด้นเสมอหลอกเสมอแล้วก็สุดท้ายก็มาหลอกตัวเองนั่นแหละให้ขาดจากมรรคจากผลจากสวรรค์นิพพานไปเพราะฉะนั้นจงรักษาจงพละมัดระวังในเรื่องนี้แต่ที่นี้เรากล่าวถึงเรื่องจิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือต่อเวลาอย่าลืมธรรมะข้อนี้เพราะจะต้องก้าวเดินตามทางแห่งภพแห่งชาติภพน้อยภพใหญ่เป็นวิถีทางเดินของจิตโดยแท้เมื่ออวิชชายังมีอยู่จะไม่เป็นอื่นเลยเป็นอันนี้โดยแท้และพยายามประคองตนไปด้วยคนคุณงามความดีหากว่าจะยังไม่หลุดพ้นก็ตามเราก็ยังมีเครื่องเสวยคือบุญกุศลที่เรานั้นได้บำเพ็ญมา
หากว่าเมื่อหากว่าเต็มที่แล้วก็อย่างที่กล่าวมาเนี่ยเอาจนกระทั่งถึงหลุดพ้นถ้าเมื่อหลุดพ้นแล้วนั่นล่ะท่านว่าอวิชชาปัจจยาสังขารอวิชชาจะตเววะทีนี้กลับกงข้ามนะอวิชชาจะตเววะเสสวิลาญาณิโรธาสร้างขารานิโรธเลื่อยไปเลยเมื่อวิชาดับอันนั้นดับอันนั้นดับไปหมดเลยนิโรโทโหตินั่นก็เหมือนกันที่ท่านพูดว่าเกอินอะไรที่ว่าในสุดท้ายของวิชาเราก็ลืมจ้ะอย่างนี้แหละถ้ายกสูตรมามันก็ลืมจ้ะเอาพูดเอานี่เลยตั้งเบื้องต้นวิชาปัญญาสร้างฆาราเนี่ยท่านบอกว่าทั้งหมดนี้สมุทโยโหติเป็นสมุทัยนะคือเรื่องของกิเลสล้วนล้วนท่านบอกอย่างนั้นแปลออกมาแล้วนะแล้วพอวิชาดับลงไปในอวิชชาจะตะเววะเสสะวิลากานิโรธาสร้างฆารานิโรธโถเลื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงนิโรโธโหติเหล่านี้เป็นนิโรธทั้งมวลนะเอวเมตสัจเกวรสัจทุกขขันธสัจนิโรโธโหตินั่นเป็นนิโรธทั้งมวลนั่นเมื่อถึงดับแล้วดับไปหมดพร้อมๆกันเลยนี่เมื่อดับอยู่ในจิตเห็นชัดๆภายในจิตแล้วอะไรจะมาเกิดก็มันขาดสะบั้นไปหมดเวลามันเกี่ยวมันพันกันอยู่ระหว่างอวิชชากับตัวเองจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรตัวเองเป็นอวิชชาอวิชชาเป็นเราเราเป็นธรรมหรือธรรมเป็นอวิชชาหรืออวิชชาเป็นเรามันพันกันอยู่มันก็ไม่รู้เมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันพอสติปัญญาทันแยกกันออกฟาดปันหันแหลกลงขาดสะบั้นลงไปแล้วทีนี้มันก็เห็นได้ชัดที่เมื่ออวิชชาขาดไปแล้วมันติดต่อกับอะไรจิตดวงนี้ที่นี่มีติดต่อกับอะไรมีสืบต่อกับอะไรมีอะไรมาเหนืออันนี้อีกมีไหมมันก็เห็นได้ชัดไม่มีอะไรเหนือนะมันก็รู้เองเท่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าว่าสันทิฏฐิโกสันทิโกเห็นเองรู้เองเห็นเองมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ดังที่พระอัญญตระภิกขุองค์หนึ่งท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราแน่ใจว่าท่านบำเพ็ญธรรมขั้นสูงในขั้นที่พิจารณาโดยลำพังตนเองเดี๋ยวเป็นอัตโนมัตินั่นเองเป็นธรรมขั้นสูงสงสัยธรรมะแล้วก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาพอไปถึงใต้ถุนพระกตกุฎีก็พอดีฝนตกก็เลยนั่งก็ยืนอยู่ข้างล่างนั่นเสียยังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอฝนตกแล้วก็น้ำที่มันหยดย้อยลงมาจากชายคาลงมาถูกพื้นเนี่ยระหว่างน้ำอยู่ที่พื้นกับฝนน้ำฝนที่หยดย้อยลงมาจากชายคามากระทบกันก็ตั้งเป็นต่อมเป็นอะไรเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็พิจารณาเทียบเคียงระหว่างจิตกับสังขารที่มันปรุงมันแยบขึ้นกับระหว่างขันห้าคุณง่ายขันห้ากับจิตมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับดีก็ดับชั่วก็ดับเกิดขึ้นภาพดับพร้อมเกิดกับดับพร้อมดับพร้อมเหมือนกันกับน้ำที่มันกระทบกันตั้งเป็นฟองขึ้นมาตั้งเป็นต่อมขึ้นมาหรือเป็นอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่แล้วดับไปก็ลงไปเป็นน้ำตามเดิมลงเป็นน้ำตามเดิมนี่มันเกิดขึ้นจากจิตก็ลงไปดับลงไปหาจิตตามเดิมท่านก็เทียบเพียงนี้เพียงท่านบรรลุธรรมเช่นในขณะนั้นพอฝนตกหยุดเท่านั้นท่านกลับไปกุฏิเลยไม่ทูลถามพระเจ้าอีกเลยเพราะไปบรรลุธรรมในขณะนั้นแล้วนั่นเห็นไหมสันติโกประกาศป้างขึ้นในขณะนั้นโดยอาศัยน้ำนั่นแหละเป็นธรรมเทศนาสอนท่านเทียบกับระหว่างขันธ์กับจิตของท่านหรืออวิชชากับจิตของท่านท่านรู้กันในขณะนั้นก็สังหารอวิชชาแหลกไปในขณะนั้นแล้วท่านก็กับกุฏิพอฝนตกหยุดแล้วท่านนั่นไม่ทูลถามพระเจ้าอีกต่อไปเลยนั่นเห็นไหมนั่นน่ะทั้งๆที่กำลังจะไปทูลถามแท้ๆทำไมไม่ทูลถามก็เพราะสันทิฏฐิโกนั่นเองเป็นเครื่องประกาศแทนพระองค์อยู่แล้วนั่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่องค์ศาสดาสอนแล้วว่าเป็นองค์แทนเราก็ทราบอยู่แล้วสันทิฏฐิโกก็คือองค์ศาสดาองค์หนึ่งนั่นแหละพอเราทราบอย่างนั้นเองแล้วท่านก็พอทราบแล้วท่านก็กลับไปกุฏิท่านเสียท่านบรรลุธรรมใต้ถุนพระกุฏิพระดำรงดีของพระพุทธเจ้าแล้วนะโดยอาศัยน้ำฝนนั่นแหละเป็นธรรมเทศนาเทียบเคียงกับธรรมภายในของท่านนี่เห็นไหมทำไมท่านรู้ถึงแต่ก่อนท่านสงสัยท่านมาท่านหาสงสัยท่านก็รู้ท่านกลับนี่แหละพอถึงขั้นนี้แล้วรู้ทุกคนกำลังจะไปถามก็ยังไม่ถามฟังสิกลับเงียบเลยพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นก็เคยพูดเราก็ยังไม่ลืมนี่สดๆร้อนๆร้องเผือนั่นเองท่านพูดถึงเรื่องธรรมะตอน5 โมงเย็นปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบท่าแล้วท่านส่งน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นไปกราบท่านสนทนาธรรมะกันเล็กๆน้อยๆท่านไปพูดเวลาไปสัมผัสถึงธรรมะขั้นนี้แหละท่านก็ผึ่งถังขึ้นเลยเถอะ
อธิบายเปี้ยง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 พอสุดท้ายท่านก็ยกมือขึ้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาท่านยกมือสาธุท่านว่างไม่ได้ประมาทนะท่านแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามว่าท่านว่างพอถึงขั้นธรรมะขั้นนี้นะทูลถามท่านอะไรของอันเดียวกันท่านว่างอะไรในใครจะเป็นธรรมถ้าลงรู้ธรรมขั้นนี้แล้วถ้าถึงธรรมขั้นนี้ก็เป็นธรรมที่ขั้นบริสุทธิ์ใครเป็นบริสุทธิ์เป็นบ้าล่ะเนาะเคยเห็นอรหันต์เป็นบ้ามีไหมนะถ้าเราแล้วนะอรหันต์บ้ามีไหมนั่นท่านว่ามันคือถึงขั้นนี้มันขั้นอรหันต์นั่นแต่เราจะเอามาตั้งชื่อนะถ้าไม่ตั้งชื่อท่านก็ไม่สงสัยนี่ก็เป็นอยู่แล้วนั่นจะว่าบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องเลยแต่ก่อนมันมีอะไรมีอะไรมีมากมีน้อยมันรู้มาโดยลำดับๆนั่นที่เคยพูดเสมอว่าธาตุขันธ์กับจิตมันเกี่ยวโยงกันก็รู้นะเวลาแก้กันไปพิจารณากันไปพิจารณาไประหว่างขันธ์กับจิตมันไม่ติดกันมันไม่พันกันแม้จะอยู่ด้วยกันก็ตามมันก็เป็นต่างอันต่างจริงกันอยู่อย่างนี้มันก็รู้แน่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารอยู่อย่างรูปได้แก่รูปกายเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆในขันธ์อันนี้แน่ในจิตก็มีแต่เป็นจิตที่เป็นความละเอียดเพราะอวิชชายังมีสุขเวทนาทุกขเวทนาในจิตก็ต้องมีแต่มันนั่นเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งส่วนเวทนาในขันธ์อันนี้ไม่มีนะสัญญาความจำสังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งอะไรมากระทบทางตาหูจมูกนิ้วกายเวลามากระทบท่านก็ทราบแต่ไม่ประสานกันนั่นท่านก็ทราบที่นี้ไม่ประสานมันอยู่มันประสานกับอะไรนั่นเมื่อขันห้ามันปล่อยไปหมดแล้วมันประสานกับอะไรมันก็ประสานกับอวิชชาละสินั่นแต่มันไม่รู้ตอนนั้นมันไม่รู้นะมันมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันกันอยู่ว่ามันเป็นจุดที่สนใจมันอะไรนี่มันอะไรนั่นจุดเป็นจุดที่สนใจอยู่นั่นนั่นแหละตอนนั้นมันไม่รู้นี่ก็มีแต่อะไรนี่มันมีเท่านี้นอกนั้นมันหมดปัญหาไปหมดแล้วขันธ์ทั้ง5หมดปัญหาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกพูดซะทั้งหมดแดนโลกธาตุมันหมดปัญหาไปหมดย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตัวเราเองมันก็หมดปัญหาไปหมดแล้วมันมีอะไรสิ่งที่มีก็เห็นกันอยู่ชัดๆภายในใจแต่มันไม่รู้ว่านี่คืออวิชชามันก็ไม่รู้มันไม่รู้หากรู้อยู่ว่านี่คืออะไรอะไรมันเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความสนใจเกิดความพินิจพิจารณาผูกพันกันอยู่ในนั้นนั่นแหละมันผูกพันกับธรรมชาตินี่ผูกพันกับอวิชชาถ้าเราจะตั้งชื่อก็คืออวิชชาทีนี้พอจิตมันสติปัญญามันพอตัวแล้วมันกำจัดอันนี้พังทลายลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วมันติดกับอะไรจิตที่นี่นะที่นี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรและอะไรเหนือจิตอีกที่นี่ไม่มีอะไรเหนือนั่นเห็นไหมเวลาไม่มีอะไรมันก็บอกว่าไม่มีอะไรมันก็รู้ว่าไม่มีอะไรฮะเวลาสิ้นมันก็สิ้นจริงๆมันสิ้นไม่มีอะไรผู้ที่รู้ว่าไม่มีอะไรนั่นคืออะไรนั่นน่ะคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่สิ้นไม่สูญนั่นเห็นชัดๆแล้วผู้นี้ไปมันขายหาอะไรไปน่ะลองเทศนี้กวนประสานนะหยุดยังงี้สิดูหน้าดูหลังอะไรเทศกำลังเทศกำลังของผู้ฟังฟังเทศในศีลและฉลาดมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นแหละสมบัติอะไรใช้ไฟกวีนั่นแหละพอนั่นการอดอาหารเพื่อภาวนาภาวนาเพื่อความฉลาดให้สังเกตดูธาตุขันธ์เจ้าของอย่าให้ได้พูดเรื่องเหล่านี้และทำไปมันมักจะมีอะไรแฝงขึ้นมานะระวังให้ดีนะเหมือนอย่างพวกที่มังสวิรัตน์เห็นไหมจนกระทั่งถึงตำหนิตีโทษคนอื่นยุ่งไปหมดไปที่ไหนพวกนี้ไปที่ไหนมีแต่เรื่องยุ่ยแย่ก่อกวนนะโอ้ทำลายนะพวกนี้นะนี่ยกตัวอย่างขึ้นท่านอาจารย์อุ่นอำเภอท่าอุเทนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเราเนี่ยเมื่อแต่ก่อนก็อยู่กับพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเราเนี่ยแล้วก็จากกันไปนานเขาปีนั้นโลกกันหน้าเข้ามาในกรุงเทพเลยสิตอนนั้นผมบวชใหม่ๆที่โลกกันหน้าพระโลกกันหน้าเข้ามาในกรุงเทพใครๆก็ล่ำลือว่าแกเป็นพระอรหันต์เห็นไหมปูผ้าให้แกเหยียบเดินไปอาจารย์อุ่นก็เลยเอาแบบนั้นมาสมาทานคงจะสมาทานเต็มที่มั้ยไม่ฉันเนื้อฉันป่ามันก็เลยกลายเป็นมังสวิรัติไป
ทำนานเข้านานเข้ามันก็เป็นทิฏฐิมานะเลยตำหนิติเตียนไปหมดบรรดาพระฉันเนื้อฉันปลานี่เป็นพระยักษ์พระผีพระแล้งพระกาไปหมดเลยฟังสิท่านพูดเองนะเออไม่ใช่เล่นๆนะเดินไปกรุงเทพนี่ไปกับท่านจักรุงมาท่านจักรุงมาห้ามให้บิณฑบาตนะท่านพูดเองนั่นท่านจักรุงมาห้ามให้บิณฑบาตท่านห้ามให้ท่านจานไปบิณฑบาตไปนี่เขาเอาหมกเอาห่อใส่บาตรนี่เป็นอาหารแล้วและจะโยนทิ้งต่อหน้าต่อตาเขาเพราะท่านทำดีท่านคือพอได้กลิ่นท่านมันเหม็นคาวมันอะไรไม่รู้เนี่ยท่านจานปรุงมาไม่ให้บิณฑบาตนั่นฟังสินี่เรื่องการอดพระเป็นมังสวิรัตินี่มันเป็นทิฏฐิขึ้นมาอันหนึ่งของมันนี่นั่นนี่ก็เป็นหลักวิชาของเป็นวิชาของพระเทวทัตที่เอาไปต่อสู้พระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งนั้นเราก็เห็นกันอยู่แล้วนี่ให้อยู่ถ้าอยู่ข้อหนึ่งก็ให้อยู่ถ้าอยู่ป่าเป็นประจำตลอดชีวิตเข้าแดนบ้านผิดนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเพราะผิดวิสัยเข้ามาในบ้านเฉยมันจะเป็นอะไรมันไม่เห็นเสียหายอะไรมันอยู่แดนบ้านแดนป่าเขาไม่ใช่ไม่ได้ไปปล้นบ้านเมืองปล้นเมืองเขาเนี่ยพระก็อยู่แบบพระอยู่ในบ้านเข้ามาบ้านกับมาแบบพระไม่ได้มาแบบโจรแบบมารแบบผู้ร้ายเนี่ยพอจะเสียหายอะไรว่าองค์จริงไม่ทำตามบอกไม่ได้ท่านบอกแล้วให้บิณฑบาตตลอดชีวิตถ้าหยุดเมื่อไม่ขาดมันไม่ได้ตับโทษพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตให้ถือผ้าบางสกุลอย่างเดียวเท่านั้นรับคาปฏิจีวรเขาถวายต่อมือนี้ไม่ได้ให้รับเดี๋ยวหาชักผ้าบางสกุลเนาะอย่างเดียวตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเขาอยากทานก็ให้เขาทานตามปัญญาใจของเขาผู้ใดองค์ใดที่อยากรับก็รับไปไม่เป็นสิ่งที่จะบังคับกันนะดังนั้นก็มาหามังสวิรัติถ้าไม่ฉันเนื้อฉันปลาตลอดชีวิตถ้าฉันแล้วเป็นผิดไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาห้ามอะไรเราเป็นผู้ปฏิบัติศีลธรรมเลยจะปฏิบัติจะเป็นอะไรไปเราเป็นผู้ขอทานเขาให้มาอะไรแล้วก็กินไปตามเรื่องตามราวใครเท่านั้นเองไม่เป็นการรบกวนยุ่งเหยิงมุ่นให้เขายุ่งเหยิงวุ่นวายเขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมห้ามอะไรเขาได้เรื่องมังสวิรัติเรื่องเนื้อสิบอย่างที่แม่ฉันพระองค์ก็ทรงบัญญัติไปแล้วนี่แม่เนื้อก็นับตั้งแต่เนื้อมนุษย์เนี่ยฟังสิพระองค์ก็ไม่ฉันเนื้อหมาเนื้อม้าเนื้อราชสีเนื้อเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเนื้องูเนื้อหมีแล้วเนื้ออะไรอีกเนื้อที่สิบเนื้อช้างนี่เนื้อที่เหล่านี้ห้ามหมดแล้วที่ห้ามก็ห้ามแล้วนี่แล้วก็ยังมีมังสอุริสามังสะคือเนื้อที่เขาเจาะจงอีก3อย่างเนื้อเจาะจงคือไงเขาไปฆ่ามาเพื่อถวายพระเห็นอยู่ไม่ควรฉันและได้ยินว่าเขาไปฆ่าสัตว์มาเพื่อถวายพระได้ยินอยู่ไม่ควรฉันแล้วก็เห็นเขาเอาอาวุธชนิดนี้ไปแล้วได้สัตว์ชนิดนั้นมาโกงกับอาวุธชนิดนี้เช่นเอาได้แห่ลงไปทอดปลานี่แล้ววันหลังเขาปลานี่มาถวายเหมือนกับว่าเขาทอดปลาเขาไปทอดแห่เอาปลานี่เพื่อมาให้พระฉันก็เมื่อสงสัยอยู่ก็ไม่ควรฉันเมื่อได้ยินสงสัยอยู่ได้ยินเขาว่าไงก็ไม่ฉันหรือเนื้อสดๆร้อนๆเช่นอย่างปลาเขาฆ่ามาสดๆร้อนๆเอ๊นี่เหมือนจะตั้งใจฆ่ามาให้พระฉันแต่แท้นี่สดๆร้อนสงสัยองค์ใดสงสัยอย่าฉันแน่ท่านก็บอกอยู่แล้วองค์ไหนไม่สงสัยก็ฉันได้นะบอกชัดเจนอยู่แล้วมันจะอุปโลกขึ้นอุตริทำไมมังสวิรัติแล้วส่วนที่องค์ไหนที่ไม่ชอบไม่อยากฉันท่านก็ไม่ได้ว่านะท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าบังคับให้ฉันเนื้อฉันปลาไปทุกองค์นะคือองค์ใดที่ไม่ชอบก็ไม่ฉันก็ได้หรือไม่ถูกกับธาตุขันธ์ในเนื้อชนิดใดก็ไม่ฉันเนื้อชนิดนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรหรือไม่อยากฉันมันไม่ถูกกับธาตุท่านก็ไม่ว่าอะไรมันเป็นตามพยาศัยต่างหากท่านก็ไม่ว่าถ้าเป็นตามพยาศัยแต่จะมาบังคับให้ทำอย่างนี้ไม่ได้ผิดแน่อันนี้เทวทัตก็เอามาเป็นเครื่องมือต่อสู้พระพุทธเจ้าจนกระทั่งล้มไปจนกระทั่งถึงทำสังฆเภทให้สงแตกจากกันเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรง
สนองความต้องการของแกนั่นเองพอตั้งแต่บัดนี้ก็แตกจากกันของพุทธเจ้าแต่ก็แตกไปจะเป็นหลักศาสดาไม่ได้แตกเฮ้ยวันนี้เทวทัพแตกต่างหากศาสดาเป็นศาสดาธรรมเป็นธรรมไม่ได้แตกเห็นไหมนั่นเรื่องนั้นก็เห็นอยู่ประจักษ์ชัดเจนอยู่ในตำหนักตำนาก็มีนั่นนี่มาขึ้นอีกมาอีกทุกวันนี้ก็จะเป็นอะไรไปก็เป็นวิชาของพระเทวทัตที่เคยทำลายพระพุทธเจ้าที่เคยโจมตีพระพุทธเจ้านั่นเองมาโจมตีฉัตรพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันนี้จะเป็นอะไรไปเราก็ทราบปีก็เพลงเก่าอันคนเก่าอันเก่าเรื่องเก่าวิชาเก่าตื่นไปหาอะไรวิเศษที่โสอะไรพวกนี้ไปไหนมันยุ่งจริงไม่ใช่เล่นนะมันดุมันแย่วุ่นไปหมดไม่เคยหาความสงบไปไหนโอ้ยอวดตนพลตัวอุตริไม่เข้าท่าไม่ทราบว่าความดีมันมีหรือไม่มีอะไรก็ไม่รู้แล้วความดีมีมันไม่ทำมนุษย์เรามันมีแต่ความชั่วมันมีแต่อะไรเต็มหัวใจมันถึงเอานั้นออกมาระบายถ้าไม่พูดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้อยากยกตนจะเหยียบหัวคนอื่นอะไรมันถึงอยากชกตนมันอยากเหยียบคนอื่นล่ะมันมีอะไรอยู่ในหัวใจนี่นะสิถ้ามันดีแล้วไม่ต้องอยากยกอยากไปทำไมความอยากมันคืออะไรนี่นะสิเมื่อมันถึงหลักธรรมชาติมันดีจริงๆแล้วมันไม่อยากแหละอยากอะไรยังเรามาอยากมาวัดป่ามันต่างพอมาถึงแล้วเราอยากหาอะไรอยู่ล่ะอยากมาอยู่หรืออยากมาวัดป่ามันต่างก็อยู่นี่อยู่วัดป่ามันต่างแล้วอยากหาอะไรอ้าวอยากถึงนิพพานพอถึงนิพพานนั้นมันจะอยากไหมนั่นฟังสิแล้วอยากถึงนิพพานอยากถึงนิพพานเมื่อทำจิตให้มันอยากทำจิตให้อยากได้จิตบริสุทธิ์เมื่อถึงจิตขั้นบริสุทธิ์แล้วมันอยากอยู่ไหมอยากถึงนิพพานเมื่อจิตไม่ได้ถึงนิพพานชัดๆอยู่ในหัวใจเจ้าของแล้วมันจะอยากไปนิพพานที่ไหนอีกนั่นมันไม่อยากถ้ามันพอตัวแล้วมันไม่อยากความหิวโหยทางอารมณ์ทั้งอย่างหิวโหยทางโลกสำคัญทางกิเลสมันตัวสำคัญหิวโหยนี่มันทำลายคนด้วยนะใช่หิวทางด้านธรรมะนี่เป็นเครื่องส่งเสริมคนคนมีความอยากทางด้านธรรมะมากเท่าไหร่คนนั้นยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรตักตวงเอาบุญกุศลได้มากมายกับกองหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยย่นบันย่นคืนเข้ามาเพราะความอยากนี่มีกำลังมากนั่นผิดกับความอยากที่เป็นกิเลสไปไหนถ้าความอยากเป็นกิเลสนี่อยากเท่าไหร่มันยิ่งจมลงไปแล้วก็นี่ท่านอะไรองค์หนึ่งย้ายพลบุเลยอยู่นครอยู่นี่กำแพงเพชรนี่เคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเราไปพูดดูฟังมันแปลกๆอยู่นะก็อยู่ด้วยกันเคยจำพรรษาด้วยกันปีนั้นกับผมเนี่ยเวลาไปพูดนู้นยังไปพูดเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์พาฉันมังสวิรัติโดยซ้ำไปนะถ้าองค์นี้น่ะทำไมจึงไปทำลายท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ขนาดนั้นผมได้ยินมาอย่างนี้เขาเขียนที่หมายมาถามผมผมอ่านดูแล้วคนกำแพงเพชรนั่นแหละเขาไปเคยไปอยู่กับพระองค์นี้เวลานี้อยู่นั่นแหละอายุประมาณสัก80พอดีเดี๋ยวนี้เพราะอายุเกินผม7ปีผมจำได้พรรษาผมเกินท่าน7ปีนี่แหละอายุของท่านก็เกินผม7ปีนี่จำได้ถ้าอยู่กำแพงเพชรว่าเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราแล้วท่านก็พาฉันด้วยฉันตาว่างั้นเรียนเวทชาพาฉันมังสวิรัติเวลานี้พระองค์นี้ฉันมังสวิรัตินะแล้วว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราพาฉันมังสวิรัติทั้งสิ้นก็เห็นไปอย่างนี้ถ้าเป็นอันนี้พอฉันมังสวิรัติขึ้นมามันจะมีเรื่องแปลกๆขึ้นมาอย่างนี้เหรอฟังสิแล้วทำไมมันพูดขึ้นมาได้ไม่อายหน้าผากตนบ้างเหรอพ่อแม่ครูอาจารย์พาฉันมังสวิรัติที่ไหนพระองค์นี้อยู่ด้วยกันปีนั้นปัญจจำสาบานมนต์กับผมนี่องค์หนึ่งแล้วจดหมายเขาถามมาจดหมายที่เขาอยู่กับพระองค์นี้แหละเขามาถามมาเป็นความจริงไหมเขาถามมาผมไม่ตอบเลยผมขีดทิ้งจดหมายจะกระบอกนั้นไม่เป็นที่ดีมงคลใดเลยแล้วก็เล่าเรื่องของพระองค์นี้ให้ผมฟังแล้วนี่แหละที่ผมจับได้ชัดเจนก็คือพระองค์ที่อยู่กับพระองค์นี้แหละจดหมายมาถามผมถึงเรื่องมังสวิรัติรู้สิมันอุตรีไปได้นะแปลกอยู่นะคือองค์นี้แหละเดี๋ยวในฉันมังสวิรัติอยู่ที่กำแพงเพชรนะอยู่วัดอะไรผมลืมชื่อนะวัดธรรมอะไรนั่นแหละเราเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วพ่อแม่ครูอาจารย์พาบางฉันบางสายยาว่างนั่นนะเอามาอวดมาขายเพื่อจะเสริมการกระทำของตัวให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นให้มันเด่นพูดง่ายนะแล้วพระองค์นั้นที่อยู่ด้วยเนาะเขียนหมายมาถามผมที่เล่าเรื่องของพระองค์นั้นให้ผมฟังผมก็รู้ได้ชัดเจนเลยเดียวอ๋อเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี่แหละฟังเอาสิ
ไอ้เรื่องมังสวิรัติถ้ามันได้ออกช่องไหนแล้วมันจะทำลายของมันไปเรื่อยๆนี่มันน่าทุเรศจริงๆนะเรื่องเทวทัตมันเป็นอย่างนั้นก็เรื่องของเทวทัตนี่เรื่องมังสวิรัตินี่เป็นจากไหนเป็นจากพระเทวทัตเคยลบกับพระเจ้ามาครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งถึงแตกกระจายกันไปพระเทวทัตเป็นสังฆเภทไปเลยนะจากนั้นมาก็กลับมาลบกับพุทธศาสนาของพระเจ้าอีกนี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้กำลังเป็นมาอวดหาอะไรมาอวดของวิเศษวิโสก็นั้นไม่มีเหรอเอาของวิเศษวิโสก็นั้นมาอวดบ้างเป็นไรวะเราอยากฟังเรื่องวิเศษวิโสก็นั้นอันนี้เป็นของวิเศษวิโสอะไรแต่ควายมันก็กินหญ้ามันเหมือนกินเนื้อกินอะไรมันวิเศษวิโสอะไรแล้วเอามาอวดทำไมของอย่างนี้ควายมันไม่อวดมันไม่กระทบกระเทือนอันนี้เอามากระทบกระเทือนอวดกระทบกระเทือนไปที่ไหนกระทบกระเทือนที่นั่นมันวิเศษแล้วเหรอพี่นาสิคำไปที่ไหนกระทบกระเทือนมันไม่เสียเหลือนี่เป็นทางธรรมของพระเจ้าโอ้เนี่ยมันเดือดร้อนจนนั่นดิเนี่ยพอจิตรวมเพิ่มลงไปนี่มันปรากฏอย่างนี้มันก็ทำนายเรื่องอนาคตของพระไว้เลยเดียวบรรดาลูกศิษย์ของท่านแสงหน้าขึ้นมาเป็นจริงขึ้นมาเป็นตอนที่ท่านพูดอันนี้ที่เอาไม้มาขีดหัวอกท่านนี่ไม้เหมือนไม้หีบผ่าขึ้นแล้วมาขีดมาหนีบอกท่านท่านก็บอกถึงกระทั่งชื่อหน่อยแต่เราไม่จำเป็นจะต้องไปพูดครับท่านนั่นท่านนั่นหรอท่านนั่งภาวนาพอจิตรวมพุ่งไปปรากฏว่าท่านนั่นกับท่านนั่นว่ากันเลยนะออกชื่อมาเลยเอาไม้เหมือนกับไม้หีบผ่าขึ้นเนี่ยไม้มาขีดหัวอกเราเนี่ยนี่ทำไมยังเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นท่านเหล่านี้ก็มาหาเราด้วยเจตนาหวังดีแท้ทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ต่อเราฮะมันมีเจตนาอะไรไม่กี่วันก็ทราบเขาจะสร้างโรงเรียนทั้งสององค์นั่นแหละเอากับผู้ว่านะมามาหาท่านขอให้ท่านเป็นผู้ช่วยไปสร้างโรงเรียนถ้าสององค์เนี่ยให้เมื่อท่านพูดอะไรจะสำเร็จไปหมดว่างั้นไอ้ท่านบอกเรียรายบุญเงินเขาช่วยมาสร้างโรงเรียนเนี่ยถ้าสององค์ท่านถึงว่าอ๋ออันนี้เองนำเอาหนีบเอาหีบมาขีดอกเราเป็นว่าเนี่ยงั้นแล้วไม่กี่วันเองแสดงมาให้เห็นองค์นั้นจริงๆสององค์นั้นจริงๆกันว่าเนี่ยอันนี้ท่านรู้ไปก่อนรู้ก่อนมันง่ายก่อนความรู้แต่แต่นี้หลวงปู่มั่นนี่เก่งมากเรื่องอย่างพวกพระกิตวิชาหรือเจโตปริยานเนี่ยสำคัญมากหลวงปู่มั่นรวดเร็วจริงคือรู้จิตใจคนอื่นเนี่ยนั้นรู้สึกว่าท่านคล่องมากนะผมจึงเล่นมอบจริงๆเนี่ยเพราะผมมันคนดื้อนี่นะคือไม่ใช่ดื้ออะไรนะคือดื้อหาเหตุหาผลคือดื้อหาความจริงไงประกาศพระดีๆนะกราบพระตั้งสัจจธิษฐานว่าเราอยากจะทดลองท่านอาจารย์มั่นว่าท่านรู้จักจิตของคนอื่นจริงหรือถ้าว่าท่านรู้จักจิตเราจริงเราเวลานี้เราอยากจะรู้จิตของท่านว่าท่านรู้จักจิตของเราไหมเรากำลังอธิษฐานจะไปทดลองท่านเวลานี้ถ้าท่านรู้จริงก็พอไปนี้ให้ท่านใส่เลยเปี้ยงเลยนะให้ตรงกับจิตที่หมายของเราที่เราต้องการเอาขนาดนั้นนะผมมันดื้อขนาดนั้นนะเพราะใครๆก็ล่ำลือเป็นเสียงเดียวกันหมดครูบาอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันนี่เมื่อเราทดลองเราก็ไปพอดีท่านที่กำลังเย็บผ้าเย็บผ้าตะชุนนี่กูเจ๋งนำเย็บผ้าก็มีพระเย็บอยู่ได้องค์หนึ่งสององค์แล้วขึ้นไปพอมองเห็นเราตาถลึงหรือโถกูตายนี่แล้วคนเราวัวล้างหวานนี่วะมองดูเราไม่ใช่ธรรมดาไปแล้วครับมองตาถลึงแล้วก็เป็นนั่งกราบแล้วนั่งเฉยท่านดูตาท่านแปลกแล้วอ๋อเอาแล้วนู่นสดๆร้อนๆเร็วจริงนะนี่ครับตอนนั้นนะขอ
ไอ้นั่นท่านกำลังเย็บนะขอผ้าท่านมาจะมาเย็บให้ท่านนี่ว่าพอมันมากมันว่างนี่เลยปังเลยท่านเดียวท่านถอนมือปุ๊บอย่ามายุ่งมันว่าเอาละทีนี้เออเอาถนัดจริงนะนี่แหละมันเห็นกันจังเนี่ยมันเห็นถนัดจริงอย่ามายุ่งมันว่าก็เย็บมันท่านไปนิ่งเฉยสักเดียวขึ้นนะคือไขออกมาให้ชัดเจนอีกนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วเนี่ยแต่มันไม่ชัดแต่มันเราต้องการชัดทั้งหลายที่พระท่านปฏิบัติกันทั้งหลายท่านขึ้นเลยนี่นะทั้งหลายที่ปฏิบัติกันพระปฏิบัติกันปฏิบัติภาวนากันอยากรู้จิตของเจ้าของว่ามันเป็นยังไงมันคิดยังไงมันปรุงไปยังไงวันหนึ่งคืนหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งมันยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์อะไรอะไรจดจ่อดูเจ้าของว่างันนะเรื่องของเจ้าของจะคิดอะไรเรื่องอะไรดีชั่วประการใดนี่ยังจะให้คนอื่นเข้ามารู้จิตเจ้าของนั่นฟังที่นี่ฮะมันกรรมฐานขี้หมาอะไรขึ้นโอ้โหยังไงเจ้าของไม่สนใจจะดูจิตเจ้าของเลยว่ามันเป็นยังไงมันไปตกนรกหมกไหม้อยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างหลุมไหนบ้างนรกไม่สนใจดูนี่อยากให้แต่อยากให้คนอื่นมาดูจิตเจ้าของรู้จิตเจ้าของมันบ้ากรรมฐานบ้าไงนี่โอ้ที่นี่ชัดไหมล่ะฟังสิมันเข้ากันได้ไหมครับคำที่เราอยากตั้งกันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีสงสัยพอแล้วเราก็ยอมเลยนะพอเดี๋ยวเราก็ยอมเลยยอมในจิตตรงเดียวนั่นแหละยอมในเดียวนั่นเลยนะโอ้ยอมเลยยอมก็เราไม่ได้โกรธที่เจ็บท่านทราบหนักเลยมันก็เรียกว่าเราตักตวงเอาสิ่งที่เราต้องการเป็นเครื่องพยานว่าท่านรู้จิตของเราจริงไหมนั่นน่ะแสดงว่ารู้ไหมที่นี่ชัดหรือยังนั่นความหมายว่างั้นเราจึงภูมิใจนะแทนที่จะโกรธจะคิดยิ่งหยิบกลัวท่านอะไรไปไม่นะมันกลับว่าโอ้ยยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วมันยอมในใจแล้วท่านก็อ่อนลงอ่อนลงนะมันพูดอ่อนลงท่านก็รู้นะในขณะนั้นท่านก็ดูเราอยู่นี่จะว่าไงจะว่าจะไปว่าไปไหนอีกก็ท่านก็ดูเราอยู่ทั้งที่พูดอยู่เรายอมท่านก็รู้ที่แรกท่านก็พูดธรรมดาไปเสียท่านใส่เบี้ยงเบี้ยงเท่านั้นเองแล้วก็พูดธรรมดาคุยธรรมดาก็ไม่มีอะไรนั่นเห็นไหมล่ะท่านจำมันแน่ไหมนั่นเป็นยาบังมากินเลยไหมเออเอาเยอะนะเท่ายังกินซะเท่าโอ้โหมันเต็มสารนี่เนี่ยนะมุกใหญ่เต็มสารของมันเป็นยังไงไงฟัดกันลงที่ตรงนี้นะอันนั้นมันเรื่องนอกๆเรื่องลมๆแรงๆไปหาคว้าหาสมัยหลายคนคนนั้นเขาเริ่มใสเขาลบนับถืออะไรไปหาอยากไม่เข้าท่าเรื่องของกิเลสมันอยากไปนั้นถ้าเรื่องของธรรมแล้วต้องเอาตรงนี้อยากรู้อยากเห็นจิตเจ้าของอยากพ้นทุกข์ฟัดลงตรงนี้ถึงเรียกว่าอยากที่ถูกต้องอยากเป็นมรรคอันนั้นอยากเป็นกิเลสอยากให้เขาเคารพนับถืออยากกล้ำอยากลืออยากโด่งดังมันอยากบ้าอยากอย่างนั้นอยากค้นทุกข์มือของมันทุเรศนะคงประดีนะมันจะค่อยกลืนกันไปกลืนไปนะความขี้เกียจขี้คร้านความไม่เอาไหนเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วกลืนไว้กลืนเอาคือเอาเลยในวัดเรานี่ก็เหมือนกันนั่นการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติมันจะไม่มีการปฏิบัติต้องดูต้องมีอุบายพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันทันใหม่หลายสันหลายคมไม่งั้นไม่ทันมันนะบางทีทำอย่างนี้มันชินใช่บ้างมันถ้าชินแล้วมันก็ขี้เกียจแน่ไอ้เมื่อไปเยอะมากเลยไม่ยุ่งอยู่บ้างนี่อะไรกันไม่เอาไปมึงมามองทำไมนู่นนี่นี่กินข้าวกินมากไปแล้วจะกินมากอีกกินอีก11 กิโลนี่เอาละพ่อนะเอาเท่านั้นเนาะเอาละพ่อ11 กิโลเลยอุ้ยไอ้หนังนะ